ประมาทไม่ได้ครับนักมวยญี่ปุ่นคนนี้ครับชิโร่เป็นนักมวยที่มีลีลาการชกในเชิงมวยไทยเนี่ยถือว่าเขาลอกเลียนแบบได้เกือบสมบูรณ์เลยทีเดียวนะสำหรับนักมวยคนนี้ใช่ฮะมีจุดเด่นที่พลังกำปั้นครับแล้วอย่างอื่นก็ครบเครื่องสมบูรณ์แบบทุกอย่างเหมือนกันอย่างที่เรียนนะครับคุณผู้ชมครับว่าชิโร่นี่เตะขาต่อยหมัดดีนะครับแล้วก็มีความเป็นมวยไทยสูงมากแต่บางทีนี่บางทีแกลืมหมัดไปเลยเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบางทีนักมวยชาวต่างชาตินี่อาจจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไม่ดีเหมือนนักมวยไทยด้วยกันนะครับวันนี้ก็มาดูครับมาพิสูจน์กันดูครับว่าสิ่งที่เขาพยายามเรียนรู้มาเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีอะไรเพิ่มพูนขึ้นมาหรือไม่แต่ก็ต้องยอมรับนะครับชิโร่เท่าที่ดูผลงานของเขาผ่านๆมาเขารู้แล้วว่าแพ้ระหว่างแพ้เสียเปรียบเขาต้องชกยังไงรู้แล้วว่าได้เปรียบคู่ต่อสู้แล้วต้องทำยังไงต้องชกยังไงนี่คือเขาลึกเขารู้ถึงกติกามวยไทยได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะครับใช่แล้วครับผมก็ถ้าที่ญี่ปุ่นนะครับนักมวยไทยส่วนใหญ่ที่หลายๆคนเดินทางไปชกญี่ปุ่นจะมีการชั่งน้ำหนักกันก่อน1วันก่อนชกแต่บ้านเรานี่จะแตกต่างกันก็คือชั่งน้ำหนักช่วงเช้าแล้วก็ชกเย็นนะครับก็จะแตกเขาน่าจะแตกต่างกันคือต้องลืม2ไฟหน้าสุดนะครับที่แพ้แก่นสักแล้วก็เหลี่ยมประตักไปนะครับทีโร่ครับเพราะว่าไอ้2ไฟล่าสุดนี่คิดอะไรไม่ออกจริงๆนะครับตัวเองมีกำพลังกำปั้นที่รุนแรงแกก็ต่อยน้อยมากครับครับเพราะฉะนั้นมาดูครับมาเจอกับมวยที่รูปร่างสูงยาวอย่างแก่นสักก็สูงรูปร่างสูงยาวประมาณนี้ครับแหมไม่ได้เจอของเล็กอะครับทางด้านของชิโร่ครับเจอของใหญ่ตลอดใช่แล้วครับคู่ต่อสู้ที่ผ่านมาชื่อแต่ละคนนี่สูงสูงยาวๆรวมถึงแสงสว่างวันนี้ด้วยวันนี้แสงสว่างก็ไม่ต้องเปิดแสงสว่างมากแล้วครับเพราะว่าชิโร่นี่ผิวขาวเนียนเลยมองเห็นชัดเจนครับเลือกเลยว่าจะเล่นเป้าไหนใช่แล้วถ้าไม่สว่างก็ต้องใช้หลอดไฟไฮเทคนะพี่ปองนะก็ต้องขอบคุณนะครับหลอดไฟโคมไฟไฮเทคครับก็เรียกว่าอยู่คู่กับความมืดนะจะบอกว่ายังไงดีอยู่คู่กับความมืดถูกต้องแล้วถูกต้องครับแล้วก็ที่สำคัญนี่ประหยัดพลังงานลดโลกร้อนด้วยครับจุดเด่นของเขาเลยนะครับหลอดไฟไฮเทคก็ดูครับรูปร่างครับแสงสว่างมีน่าจะสูงกว่าไม่ต่ำกว่า6เซนติเมตรนะครับสูงยาวทีเดียวครับแสงสว่างเกษมหัวใส่เป็นมวยที่ครบเครื่องเลยครับมวยขวาเหมือนกันคู่นี้ยกแรกครับยังเป็นเกมที่ดูใจเนี่ยเจาะล่างมวยตัวเล็กกว่าต้องแบบนี้ครับเราต้องเจาะขาเขาบอกว่าตัดตอนให้ตัวเท่ากันดูที่แสงสว่างแล้วครับว่าเตรียมตัวมาดีขนาดไหนนี่ครับต้องระวังให้ดีครับทั้งคู่นี่เป็นมวยที่อาวุธคมถีบซ้ายครับเจาะยางครับทางด้านของชิโร่กรรมการบุญเลิศแก้วพิทักษ์นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับรูปร่างสูงยาวดีเหลือเกินนะครับกรรมการบุญเลิศชิโร่เจาะล่างครับแม่ทักทายเจ้าแสงสว่างแบบแรงๆเลยครับพี่ป๋องครับเอ้าแม่จังหวะบวกหมัดต้องระวังให้ดีอ่ะวันนี้นี่จังหวะบวกน็อกไปแล้วคู่หนึ่งนะครับเปิดรายการของเรานี่จบแค่ยก2ดูราศีแก่ใช้ได้ครับคู่แรกวันนี้ครับเจ้าทะเลไทยครับมาตามกันต่อครับยกที่2ระหว่างชิโร่เพชรเก็บเพชรนะครับพบกับแสงสว่างเกษมหัวใส่ยังไม่เคยพบกันที่ไหนมาก่อนนะครับชิโร่เปิดเกมเลยครับยกที่2กระชับพื้นที่เข้าหาส่วนเจ้าแสงสว่างนี่ก็ยังนิ่งครับเน้นตั้งรับนะครับรอจังหวะ2ซ้ายหน้าครับเตะสกัดชิโร่นี่ก็เน้นเจาะยางดีหรือเปล่าครับแสงสว่างถ้าเป็นยางไม่ดีนี่มีสิทธิ์แตกสูงเลยครับเดินเข้าหานะครับชิโร่ครับแหมแข้งซ้ายหน้าของแสงสว่างไม่โดนนะครับซ้ายครับเนี่ยครับต้องหลบนะครับต้องดึงตัวหลบบ้างนะครับทางด้านของชิโร่ขยับเข้ามาครับแสงสว่างซ้ายหน้าเน้นไปที่แข้งซ้ายหน้าครับสกัดกลางบุกเอาครับขวาหลังมาชิโร่นี่ก็มีหมัดแล้วครับชวัดเฉวียนอยู่แถวใบหน้าเจ้าแสงสว่างนี่แหละเริ่มเคาะไปเรื่อยๆแล้วนะครับทางด้านของชิโร่ครับถ้าเกิดมาแลกสาดอาวุธยาวๆนี่จะเสียเปรียบทางด้านของแสงสว่างนะครับยิ่งมากยกยิ่งมากเรื่องอะครับทางด้านของแสงสว่างเพราะว่าแผนของแกก็คือจะเดินตีทักปลายยก3 4 5ครับตีได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้ครับนี่ครับหมัดมาครับโอ้โหเอาละครับมือตกตามหล่นไม่ได้ครับแสงสว่างต้องติดแสงสว่างเข้าไว้อย่าให้ชิโร่มองเห็นบล็อกแขนให้ดีๆครับสวมหมวกกันน็อกให้แน่นๆเข้าไว้ครับ
รู้ดีว่าชิโร่นะเขามีจุดเด่นอยู่ที่พลังกำปั้นครับเขาอาจจะเตะขาเจาะยางหลอกครับเพื่อให้มือตกการลนอย่าหลงเหลี่ยมก็แล้วกันครับแสงสว่างเดินนะครับชิโร่ครับแสงสว่างถีบซ้ายมาถีบขวาครับโดนกระจัดครับถึงตรงนี้นี่เจ้าแสงสว่างยังไม่ออกอาการตกใจนะครับเจ็บแล้วต้องเก็บอาการถ้าไปออกอาการตกใจนี่มันเป็นผลดีกับตัวเองแน่ครับต้องเก็บอาการนะครับมวยไทยเนี่ยโดนอีกแล้วครับพี่แก่ครับเจาะล่างครับจิโร่พอเผลอจะเจาะข้างล่างจะชกฉลาดครับเจาะข้างล่างเพื่อให้มือตกแต่ว่าแสงสว่างยังไม่หลงกลเท่าไหร่ตังโตกลับไม่ทันครับชิโร่นี่จะเตะและชักขากลับไวมากครับนี่โอเตะทั้งทับนอกเตะทั้งทับในโจมตีไปที่ขาก่อนขยับเข้าหาครับเจาะยางครับนี่ครับเน้นไปที่ช่วงล่างครับเตะบนเตะไปเลยครับอย่าให้โดนก้านคอละกันครับแต่ว่าชิโร่นี่เน้นช่วงล่างครับช่วงล่างมาดีหรือเปล่าเอาจะเจาะอีกแล้วครับโอ้แสงสว่างถ้าคู่ต่อสู้เตะเข้าไปนี่ต้องยกบังด้วยนะครับเราไม่ค่อยจะเห็นนะนักมวยต่างชาติมาเจาะยางนักมวยไทยนะนี่ครับส่วนมากจะมีแต่นักมวยไทยเจาะยางนักมวยต่างชาติแต่ว่าตอนนี้นี่โดนไปหลายขนาดแล้วครับแสงสว่างออกอาการเจ็บขาไม่ได้นะครับเจ็บต้องไม่เจ็บแสงสว่างกัดฟันเข้าไว้เออเดินทางมาถึงยกที่3ครับคู่ที่2ของเราคู่แรกนั้นไม่ครบ5ยกครับจอดเพียงแค่ยก3คู่นี้ดูว่าจะจอดยกไหนยกนี้เหมือนคู่ที่1หรือเปล่าครับเอาละครับมาติดตามกันนะครับยกที่3เปิดเกมเดินบ้างแล้วครับแสงสว่างหลังจากที่ตั้งรับมา2ยกเนี่ยครับบรรเลงเพลงเข่าครับเสียบมัดกับเข่าครับใครจะดีกว่าเอาแล้วครับอยู่ห่างไม่ได้ครับยืนในระยะแข้งของชิโร่ไม่ได้พวกจ่อยางอย่างเดียวเลยต้องประชิดติดวงในให้ไวครับอย่าให้โอกาสนี่ครับถ้ายืนระยะแข้งนี่จ่อยางอย่างเดียวเลยชิโร่เออครับเอาละครับเปลี่ยนเกมมาเดินดูแล้วว่าเดินได้ดีขนาดไหนครับแสงสว่างขวางแล้วไม่ให้ขวางครับผลักออกมาซ้ายหน้าโอ้ยโดนแล้วสับศอกนี่ครับชิโร่ก็พยายามจะบวกอยู่นะพยายามจะบวกอยู่หมัดนี่ฮะหมัดขวาโอ้สนุกซะแล้วครับงานนี้ไม่ง่ายแล้วครับชิโร่โอ้สองยกเตะเจาะยางคู่ต่อสู้แต่ว่ายกนี้ครับแสงสว่างบอกขอคืนโอ้ชิโร่ไม่บังอาวุธของแสงสว่างก็ยุ่งเหมือนกันครับแสงสว่างนั้นมีแข้งขวาแล้วก็เข่าซ้ายหน้ากระทุ้งเข้าไปโดนบ่อยๆมันยุบได้ครับคนละทีคนละดอกตอนนี้เริ่มใช้แรงใช้พละกำลังครับดับเครื่องชนฮะโอ้ต่อยทองครับชิโร่นี่ครับโยนภาระกลับมาให้ชิโร่บ้างครับเป็นภาระที่จะต้องแก้เอากำปั้นขวาครับชิโร่อ้าวครับเจาะยางคว้างกระจกครับงานนี้ชิโร่เอ้าหมุนออกมาครับจะหนีออกหรือเปล่าเพราะว่าเงยหน้ามาดิแสงสว่างก็ถึงตัวแล้วครับเอาครับแข้งมาครับแสงสว่างถอยไม่ได้ครับแสงสว่างต้องเดินติดชิดไวจับเสียบเข่ายัดไส้กระทุ้งเข้าไปโอ้ชิโร่ก็เถียงไม่เนี่ยฮะเถียงทุกดอกโต้ทุกคำเหมือนกันโอ้ยหมัดขวาโอ้ถึงใจแล้วครับงานนี้แข้งแรกแข้งหมัดแรกหมัดชิโร่ดูครับโดนเข่าเข้าไปคือธรรมชาติเนี่ยไม่ค่อยชอบเข่าเท่าไหร่ครับชิโร่แสงสว่างแก้เพื่อโดนแล้วครับโอ้โหกำปั้นโอ้หน้าหายเลยครับนี่ครับเซแล้วโอ้เอาแล้วชนเพลงพองเพลงหัวใจใหญ่กว่าตับครับแสงสว่างต่อยได้ต่อยไปนี่ฮะเก็บอาการได้ดีมากครับเดินอย่างนี่ฮะเดินแล้วพยายามนำด้วยหมัดด้วยศอกตัวชิโร่ถอยด้วยถีบด้วยแหมฮุกซ้ายนะครับแล้วก็ถีบซ้ายครับทางด้านของชิโร่ครับโอ้ถ้าเกิดจะเก็บก็ต้องเก็บให้ได้นะครับทางด้านของชิโร่ครับถ้าเกิดเก็บไม่ได้ตัวเองจะเดือดร้อนนะครับเสียบขวาครับโอ้เจอศอกขวาของชิโร่ครับแสงสว่างครับเสียบเจอสับครับเอาเดินโอ้โหงานนี้ครับใครจะลงก่อนมัดมาอีกแล้วครับสับขึ้นอ้าวล็อกไว้ก่อนแค่กอดกันเอาไว้ครับรักกันนานๆแยกออกมาเดินครับนี่ต่อยลำตัวครับนี่เล็งไปที่ลิ้นปีเลยนะครับโอ้ยนี่แล้วมีต่อยบนครับมีแกว่งครับทางด้านของแสงสว่างครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับไหวไม่ไหวครับหมัดขวาเต็มกอกหูเรียบร้อยครับหงายท้องไปเลยครับโอ้เนี่ยจบเลยชิโร่นี่ครับ
เจอพลังวาซาบิเข้าไปแล้วครับชุดน่าดูเลยนะครับชิโร่ไม่ต้องพึ่งคะแนนอีกคู่แล้วครับโอ้โหเด็ดขาดไปเลยโอ้มีทุกรถเลยครับชิโร่คนนี้โอ้ดีฮะเจอพลังกำปั้นวาซาบิครับมันค่อยๆมาครับพี่ป๋องครับยกครับคือซึมไปเรื่อยเริ่มฉุนไปเรื่อยครับนี่ครับอุ้ยนี่ครับเต็มกระโดงคานะครับแล้วเริ่มแกว่งแล้วครับแล้วก็จากนั้นครับป๊อกไหวไม่ไหวเต็มกบคูอีกทีนึงเรียบร้อยเลยครับทางด้านของแสงสว่างครับมืดมิดเลยนะครับคือไฟมันดับไปเลยครับทางด้านของแสงสว่างพยายามจะทนแล้วครับชกถูกวิธีนะครับชิโร่ต้นยก1ยก2นี่แกเจาะยางอย่างเดียวพอมายกนี้แกเล่นบนอย่างเดียวครับโอ้เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้านี่ห้ามพลาดเลยกลับมาติดตามคู่รองนะครับดอนคิงปะทะกิตติชัย